ระวังอย่ามองข้ามความปลอดภัยมิฉะนั้นอาจเป็นเช่นนี้เสียปลั๊กพ่วงต่อปลั๊กพ่วงเยอะๆอันตรายอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยระวังอะไรกะเสียปลั๊กพ่วงทิ้งไว้วันหยุดยาวอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยเช่นกันอ้าวเฮ้ยเฮ้ยดำรงไม่เชื่อคำเตือนของโฆษกเกิดอัคคีภัยขึ้นในที่สุดโชคดีที่โรสลินเพื่อนบ้านได้กลิ่นไหม้และเข้ามาช่วยดับไฟได้ทันท่วงทีแต่นั่นก็ทำให้โรสลินพลาดละครตอนสุดท้ายโรสลินบังคับให้อัครเดชลูกชายของเธอหาลิงก์ละครย้อนหลังให้เพราะร้ายอัครเดชหาลิงก์ไม่เจอเขาจึงต้องโทรไปไหว้วานนุจรีแฟนสาวให้ช่วยหาแต่คนที่รับสายกลับเป็นนิโรธกิ๊กของนุจรีและเป็นนักกีฬาปิงปองทีมชาติอัครเดชเดือดดานไปท้าต่อยกับนิรุธแอนเดอร์สันเจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูงของสหประชาชาติเดินผ่านมาแถวนั้นและโดนลูกหลงทำให้กระเป๋าของแอนเดอร์สันและนิรุธสลับกันซึ่งส่งผลให้การเจรจาสันติภาพของแอนเดอร์สันล้มเหลวและความผิดพลาดครั้งนั้นเป็นชนูที่ก่อให้เกิดมหากาพย์มหึมามหาวิบัติสงครามมฤตยูล้างโลกกูบอกมึงแล้วหายนะอันยิ่งใหญ่อาจเกิดขึ้นจากความประมาทเพียงเล็กน้อยอันตรายจริงๆด้วยถอดปลั๊กเมื่อไม่อยู่บ้านในวันหยุดยาวเพื่อหลีกเลี่ยงมหันตภัยที่อาจคาดเดาไม่ได้เลือกซื้อปลั๊กที่ได้มาตรฐานมอกมีเบรกเกอร์และสวิตช์เปิดปิดเต้ารับต้องมี3รูและเต้าเสียบต้องมี3ขาไม่ติดปลั๊กพ่วงกับผนังไม่เสียปลั๊กพ่วงมากจนเกินไปและไม่ใช้ปลั๊กพ่วงที่ชำรุดแค่นี้ก็หายห่วงด้วยความปรารถนาดีจากการไฟฟ้านครหลวงครับการไฟฟ้านครหลวงเราเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องของพลังงานไฟฟ้านะครับให้กับกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการนะครับและในโอกาสใกล้ปีใหม่นี้สถานที่ต่างๆที่จะมีการเฉลิมฉลองจะมีการเคาท์ดาวน์ต่างๆเราก็มีการดูแลในเรื่องของระบบไฟฟ้าเป็นพิเศษนะครับเพื่อให้มีความสว่างไสวและความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะออกมาเที่ยวชมงานครับในโอกาสที่จะมีการฉลองวันปีใหม่กันนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้เดินทางไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศนะครับอาจจะมีการฉลองกันภายในครอบครัวนะครับก็อาจจะมีการประกอบอาหารหุงหาอาหารอะไรกันเพราะนั้นการใช้ไฟฟ้าตรงนี้นี่ก็ขอให้ระมัดระวังนะครับในเรื่องของการใช้ปลั๊กพ่วงต่างๆนะครับจะใช้ปลั๊กพ่วงหลายๆตัวนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดอัคคีภัยได้นะครับส่วนท่านที่เดินทางไปต่างจังหวัดนะครับก็อยากให้ตรวจสอบดูนะครับว่าจุดไหนที่ไม่ได้ใช้ไฟนะครับก็ขอให้ปิดสวิตช์หรือว่าให้ปลดเบรกเกอร์ลงนะครับถ้าเป็นตู้เย็นถ้าเป็นไปได้นะครับตู้เย็นนี่สามารถที่จะเอาอาหารอะไรที่ออกมาให้หมดแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางเนี่ยก็ปิดตู้เย็นแล้วก็จะถือโอกาสในการทำความสะอาดตู้เย็นไปด้วยก็จะดีนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยระหว่างที่ท่านไม่อยู่บ้านครับส่วนเรื่องของระบบไฟฟ้าเองเนี่ยเรามีพนักงานที่อยู่เวรประจำนะครับทั้งตลอด24ชั่วโมงครับงั้นตรงนี้เนี่ยก็สามารถโทรติดต่อเข้ามาได้หรือใช้1130ก็ได้นะครับเราก็จะส่งพนักงานของเราเข้าไปให้บริการหรือแก้ปัญหาเรื่องของไฟฟ้าได้ตลอด24ชั่วโมงครับครับเราก็มีช่องทางติดต่อการไฟฟ้านครหลวงผ่านมือถือนะครับหรือเป็นที่เป็นแอปพลิเคชันนะครับเรามีสมาร์ทไลท์แอปพลิเคชันนะครับที่ประชาชนสามารถติดต่อกับการไฟฟ้านครหลวงนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีสื่อโซเชียลต่างๆนะครับที่สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับเช่น Facebook ของ MBA นะครับครับสำหรับท่านที่ไม่ได้เดินทางออกไปต่างจังหวัดนะครับแล้วยังอยู่ในกรุงเทพนี้เราก็มีหลายได้สถานที่หลายแห่งนะครับที่มีการจัดงานเคาท์ดาวน์ปีใหม่นะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านออกมาร่วมสนุกแล้วก็ลื่นเลงในงานเคาท์ดาวน์ต่างๆนะครับเราการไฟฟ้านครหลวงเองก็จะดูแลในเรื่องของระบบไฟฟ้าที่จะจ่ายให้กับสถานที่เหล่านี้ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยครับและในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่นะครับผมก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับประทานพรให้ประชาชนทุกท่านนะครับจะมีความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาตลอดปีครับขอบคุณครับ